อาการของเกาต์เป็นยังไงครับมันเจ็บมันปวดใช่ไหมครับมันเจ็บมันปวดมันดีไหมครับถ้าไม่ดีแล้วจะรักษาไว้ทำไมคิดสิครับคุณทวีพรเชิญครับ นะโรคเการู้จักคำว่าเกาเจ๊ะไหมเนี่ย เห็นมันไปหาเกาเจ๊ะเลยนะ โรคเกาเจ๊ะเนี่ยโหดูแดดดูแดดเมื่อนี้เยอะในโรคเกาเนี่ยมันเพลนไม่มีอะไรมากมายหลักฟังโรคเกาเจี้ยเนี่ยโหแสบมากนะครับโรคเกาเจี้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนโน่นยุคอยุธยานะครับบ้านเมืองเรานะโรคเกาเจี้ยทุกวันนี้โรคนี้ก็ไม่เคยหายขาดจากสังคมไทยนะโรคเกาเจี้ยโรคเกาเจี้ยเนี่ยงงไหมพี่ ไม่รู้หาคำแปลเองก็แล้วกันภาษาอะไรก็ไม่รู้หรอกหลวงเล่าให้ฟังเอาฮะคำว่าโรคเกาตามการแพทย์ก็พูดถึงก็คือภาษาทั่วๆไปนะครับจริงๆก็คือเขาว่ารูมาติซึมนะรูมาติซึมหรือเขาเรียกว่าโรคมารูมาตอยนะภาษาพื้นบ้านก็คือโรคเกาถ้าลุงแปลก็คือโรคหมาแล้วครับคำว่าโรคเกาก็เข้าใจกันดีอาการมันก็คือปวดตามข้อนิ้วปวดไปหมดที่ไหนมีข้อคอเหมือนกันไม่รู้ที่ไหนมีข้อปวดหมดส่วนมาก 99% มันจะเป็นข้อนิ้วมือข้อมือข้อนิ้วเท้าข้อเท้าโอเคไหมครับแล้วก็ข้อเข่าข้อสะโพกเอาว่านิ้วมือนี่เป็นหลักนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นหลักนะนี่ตัวหลักนี่ก็เรียกว่าโรคเกาสามารถรักษาหายได้ไหมผมบอกว่ามันไม่ดีไปรักษาทำไมแล้วภาษาต้องสวนให้ได้ครับถ้าแก้ภาษาไม่ได้จะไปต่อไม่ได้ครับนะมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มาปรับภาษากันใหม่เรื่องนี้นะครับเพราะมันติดมากภาษานี่ติดมากคำว่ารักษาเนี่ยเป็นภาษากฎหมายนะครับอย่าลืม เขาผูกขาดไม่ทั้งภาษานะภาษาสดใช้ภาษาพวกนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายดูสิครับเขาเขียนกฎหมายผูกขาดไปได้ขนาดนั้นนะสาธารณสุขเลยผมก็บอกว่าของไม่ดีไปรักษาไว้โง่ทั้งหมดลุงใส่คำว่าโง่เลยไหมก็ของไม่ดีมันเจ็บมันปวดไปรักษาไว้หาหอยทำไมเล่าใครรักษาก็โง่สิครับไปลุงโง่เลยถ้าคิดเป็นนะถ้าคิดไม่เป็นก็อย่างว่าตามน้ำเข้าไปลุงคิดเป็นคิดได้แล้วก็ชวนคิดชวนคุยโอเคไหมครับแล้วท่านก็พิจารณาให้ดีๆคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้คำว่ากำจัดไปลุงไม่โง่รักษาหรอกโยมแต่กำจัดมาเยอะนะโยมจบกำจัดมาเยอะนะโยมคุณแก้วตาสุราษฎร์มูลไงถามว่าดูสินั่นน่ะคุณแก้วตาสุราษฎร์มูลนะโอ้โหลุงมาตอยที่ว่าเรียกว่าโรคเกานั่นนะครับมาเป็นเวลา20 กว่าปีเจอลุงกี่ครั้ง2-3 ครั้งนะตอนนี้เขาเลี้ยงหลานได้สบายเลยคุณพัฒนิดด้วยเหรออ๋อคุณพัฒนิดเนี่ยฮะเรียกว่าตัวแข็งไปตั้งแต่15 ปีอะเห็นไหมนี่คุณพัฒนิดที่คนนึงโหยตัวแข็งปวดหมดนิ้วนู่นคุณพัฒนิดคุณดาวเรื่องเนี่ยเหมือนกันมาเจองับอากาศตามสไตล์แต่เต้นแมงเขาด้วยเจอลุงเข้ามาให้ก็ไปด้วยโอ้สบายหรือเลยตอนนี้โหยปิ้งเลยครับคำว่าปิ้งนะร่างกายก็เปลี่ยนแปลงนะต้องถามเขาเองเรื่องนี้นะครับคำว่าปิ้งนี่เป็นภาษาของเพศแม่ลุงไม่น่าจะใช้แทนเพศแม่เขานะครับแต่เขาเล่าให้ฟังนะหนูปิ้งเลยว่าผมก็คิดอยู่ครับจาก50เหลืออยู่30คำว่าปิ้ง อะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายโอเคครับรับแซบครับก็สนุกดีเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยไม่รู้นะลุงสนุกนะครับโอ้โหดูเหลือบดูเวลาแล้ว4:08แล้วเอาอีกแล้วนี่ก็เหมือนกันคุณนิดยาโรคเบาหวานรักษาหายไหมครับโอ้ยทำไมถึงขนาดพูดอย่างเงี้ยนะครับว่ารักษาเดี๋ยว
ขณะผมพูดอย่างนี้ก็ยังพิมพ์มาอีกคำว่ารักษาก็แปลว่าไม่เข้ายอมเข้าใจเลยไม่ยอมเข้าใจเลยคำว่ารักษาก็ถามคำว่าบอกว่ามันดีไหมล่ะก็ถามกลับไม่ดีไปรักษาหาหอยทำไมใช่ไหมครับใช่ว่ากำจัดไม่ดีก่อนเลยนั่นๆๆเปลี่ยนภาษาก่อนครับถ้าเปลี่ยนภาษาไม่ได้ลูกไม่อยากจะคุยด้วยในเรื่องพวกนี้จริงปรับภาษาเปลี่ยนภาษาให้ได้ก่อนครับผมนะแล้วก็ติดต่อมา 22.7 นะครับ ID Line นะครับเข้าสู่ระบบ ID Line นะฮะมาถึงก็มาลงทะเบียน มีแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ไม่ได้ถามโคตรงอกสักการะหรอกครับเข้าใจไหมผมไม่ได้ถามเรื่องของลูกใครพ่อใครแม่ใครไม่มีหรอกครับไม่สาวประวัติอย่างนี้นะครับไอ้รู้ไม่เกี่ยวบอกอาการมาอย่างเดียวจบข่าวเข้าใจไหมโอเคนะไอ้เรื่องโรคนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องของการแพทย์นู่นรู้ไม่เกี่ยวนะพี่นะไอ้ที่ท่านพูดนี่ก็คือทางการแพทย์เบาหวานเบาหวานเนี่ยเดินมันเดือนกันแหละก็ว่าค่าน้ำตาลในเลือดนึกก่อน110ไม่เกิน115ถือว่าปกติยุคสมัยก่อนนี่นะฮะ140 150ไม่เกิน150คนที่มีอายุประมาณสัก 40-50 ปีนี่เขาถือว่าปกติอยู่นะยุคนี้ขึ้นมาถึง115ระบุแล้วเป็นเบาหวานสังเกตไหมสังเกตระยะไหมครับแก๊ปตรงนี้คนที่ช่วงอายุไม่รู้จากตัวเลขเนี่ยดูสิมันจะเพิ่มประชากรที่เป็นโรคเบาหวานนี่เยอะมากเลยครับจากตัวเลข100เอาว่า45ก็แล้วกันกับ15คือถ้าหากว่า15เนี่ยมันปกติทุกวันนี้นะครับเขาใช้ตัวเลขนี้เดิมทีเดียวเนี่ย25ยังปกติถ้าไปถึง145ก็ยังสามารถที่ควบคุมอะไรควบคุมอาหารได้อันนี้ใส่อินซูลินเลยครับมองไหมครับนี่ตอนนี้ยิ่งลดต่ำถ้า20ยังไงเนี่ยหรือ15น้ำตาลเนี่ย15นะใส่อินซูลินเข้าไปแล้วดูสิครับระยะห่างมันเพิ่มขึ้นจำนวนผู้คนต้องการอินซูลินเยอะขายได้เยอะไหมพี่ไหนมาคนขายได้เยอะไหมครับคิดทางด้านเศรษฐกิจดีครับพอนะเรื่องนี้นะครับสู้การเผาผลาญกระบวนการเมตาบอลิซึมนี่นะครับดีที่สุดเสร็จแล้วมาควบคุมอาหารกันอย่ากินพวกอาหารที่มันเป็นที่จริงแป้งนะครับแม่ตำรามีนะเนี่ยเอาว่าพี่พูดเนี่ยลุงไม่จะกางตำราใส่หรือเปล่าบางทีลุงก็รังเกียจตำรามีตำราแล้วเนี่ยอ่านไหวไหมเนี่ยไอ้พวกนี้ทิ้งนั้นเลยครับเกียดอ่านลุงเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวลุงก็พอแล้วไปได้หมดทุกเรื่องเลยนะกลับมาหาพลังงานบริสุทธิ์นะครับน้ำอากาศครับมันจะเผาไหม้เผาผลาญน้ำตาลไปไหม้เผาไหม้ไขมันมันสลายไขมันนะให้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ลุกไหม้ส่งมาต่อเป็นพลังงานต่อน้ำตาลเหมือนกันครับสลายน้ำตาลมันเป็นพลังงานขับเคลื่อนร่างกายต่อแล้วก็น้ำหนักจะลดลงไปเองนะมันจับแนวคิดนี้ดีกว่าครับไม่งั้นตลอดชีวิตนะครับพวกนี้พวกเรื้อรังน้ำตาลไขมันหัวใจและความดันถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกจริงมันจะมีโรคเรื้อรังได้ยังไงทำไมคิดไม่เป็นของแค่นี้โอ้ยทำไมถึงง่ายไม่ต้องคิดเลยที่ว่าเนี่ยทีนี้ลุงหงอทำไมถึงไม่เป็นลุงหงอเคยไปตรวจไหมนี่ก็ผมยอมรับมันยังไงกันนะลุงหงอกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใสร่างกายแข็งแรงผมจะสนใจไปทำไมเล่ากับการแพทย์ที่เขาพูดถึงกันเห็นไหมครับต้องรู้ตัวสิครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใสร่างกายแข็งแรงปึ้งปังปึ้งปังตึงหนังทำอะไรก็ทำได้นี่76ปีแล้วเวลาใช่ไหมทำไมตัวเองคนก็มาตรวจเรามีสิทธิที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเราตรวจสอบตัวเราเองดีไหมครับกลับมาเถอะครับกลับมาหาตัวเอง
เราท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมในเรื่องพวกนี้ยึดมั่นอากาศเป็นยาขาด1นาทีได้ไหมอากาศน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์หมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจนาและดักแด้ด้วยแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นนอกนั้นยาเป็นพิษคิดไม่ได้สิครับเคมีเป็นพิษยึดภาษานี่เป็นหลักแล้วพิจารณาซะก่อนจริงไม่จริงถามตัวเองถ้าเปลี่ยนปรับได้มาเข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติและมารู้จักพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเราเองซึ่งลุงเป็นตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แต่พูดนะทำได้จริงด้วยเดี๋ยวว่าใช่ไหมก็ดีไม่ต้องสิ้นเปลืองดีไหมครับผมไม่แย่งอาชีพไปผมไม่รักษาผู้คนเรียกเงินทองใครนะมีตู้ขอทานแถวๆนี้ว่าต้อใจเหมือนกันนะไอ้เรื่องงานนี้ทวงหนี้แล้วอยู่อย่าทวงหนี้นะแมวนะท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงว่าไปดาวเลิกค่ะดาวเลิกดาวนพเคราะห์มีคนว่ามาลองถามใส่สิลองแชร์ดูสิประสบการณ์ตรงที่บอกว่าไอ้รูปตารอดเก่าเป็นไงชวนครับหรือมีอะไรเรื่องอื่นไหมค่ะคุณลุงมีเรื่องอื่นไหมมีค่ะคุณลุงเอาความเดิมก่อนนะคะคุณลุงเอาเชิญครับหนูอะค่ะเป็นรูมาตอยนะคะมากกว่า30ข้ออืมคือจริงๆนะคะหนูนี่คำว่ามากกว่า30ข้อเช่น1 2 3ตรงไหนบ้างนิ้วทั้ง10นิ้วทุกข้ออืมค่ะแล้วก็คอต้นคอค่ะหัวไหล่ทั้ง2ข้างข้อศอกทั้ง2ข้างข้อมือทั้ง2ข้างรวมแล้วหลงจ้อง30ข้อแล้วกันนะค่ะแล้วก็เอวค่ะคุณลุงว่าไปจบคำว่าข้อเข้าใจแล้วทีนี้ต่อไปเรื่องค่ะต่อไปเรื่องอย่างเดียวที่ไม่ติดอะค่ะคุณลุงเหลือแค่ลิ้นนะคะคุณลุงลิ้นใช่ค่ะนอกนั้นติดหมดเลยอะค่ะล็อกแล้วก็เจ็บ ลิ้นไม่ติดแปลว่าลิ้นกระดกพูดจาอะไรต่างได้ใช่ค่ะคุณลุงนอกนั้นล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยค่ะโอเคทางการหายใจอะค่ะคุณลุงว้าวเอาเชิญต่อครับดีมากครับแล้วหนูก็ทำนักประกาศอะค่ะเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคุณลุงพอหนูมาเจอคลิปคุณลุงอะค่ะเหมือนพี่คือตอนนั้นหนูก็ปรามาสภาษาลุงอะนะคะคือหนูพูดว่าหนูเจอคลิปคุณลุงแล้วหนูก็พูดว่าถ้ามันจริงถ้ามันใช่ต้องเดี๋ยวนี้หนูก็ทำนักประกาศอะค่ะคุณลุงแล้วมันก็โล่งเลยค่ะคุณลุงได้ผลเลยใช่ค่ะคือแบบจากที่แบบหายใจไม่ได้ค่ะคุณลุงหายใจเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ท้องนี่แข็งมากเลยค่ะคุณลุงครับพอรับอากาศครั้งแรกค่ะคุณลุงลมนี่ออกก้นเลยค่ะคุณลุงแบบตังมากทะลุทะลุทะลวงใช่ค่ะคุณลุงขอโทษนะคะครับขี้กระจายเลยค่ะคุณลุงโอ้โหดีมากครับเนี่ยภาษาพื้นๆนี่ขี้แตกเลยขี้แตกขี้แตนเลยค่ะคุณลุงมันไม่ใช่แตกธรรมดามันแบบกระจายเลยค่ะคุณลุงเข้าใจครับแล้วหนูก็เลยมาอยู่ในกลุ่มของรับอากาศนะคะโดยของพี่ TTM อะค่ะยุคนั้นมันยุคอินเดียนะใช่ค่ะโอเคทราบครับหนูก็รับอากาศมาตอนนี้นะคะเข้าเดือนที่10ค่ะอาการของหนูตอนนี้นะคะครับอาการเจ็บแข็งเกร็งเนี่ยค่ะหายไปแล้ว 90% ค่ะคุณลุงครับยินดีด้วยครับหนูสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเมื่อก่อนนะคุณลุงแม้กระทั่งถุงแกงนะคะหนูยังหิ้วไม่ได้เลยค่ะคุณลุงโอ้ตักอาหารใส่ปากก็ยังไม่ได้ทั้งนั้นนะใช่ค่ะแล้วเหมือนกับหนูว่าเหมือนก็จะติดเตียงแล้วอะค่ะคุณลุงหายคอมเพิร์ตแล้วอะค่ะว้าวใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ได้อากาศมาจนถึงเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อของสองวันเนี่ยค่ะคุณลุงหนูตื่นเต้นมากเลยคือหนูเห็นในคลิปอะค่ะในคลิปของลุงหอกสุขภาพอนาคตอะค่ะเห็นคุณป้าคุณลุงคุณตา
ดกันนะคะจ้องจ้องจ้องเลยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเขย่ายักษ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดในภาษาวัยรุ่นของหนูหน่อยก็คือเหมือนเช็คอะค่ะสำหรับหนูก็คือการเช็คกินอาหารตอนเช้าอะค่ะคุณลุงมันเหมือนเอาแบบใส่แก้วแล้วเขย่าอะค่ะคุณลุงแล้วก็ทำบ้างอะค่ะคุณลุงครับหนูทำมาได้วันนี้วันที่สามอะค่ะคุณลุงผลเป็นยังไงบ้างคืออาการเก่าของหนูที่เหลือ 10% นะคะคุณลุงก็คือเข่าข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันมีอาการเจ็บแต่เจ็บแบบว่า 10% นะคะคุณลุงแต่อาการที่มันยังแก้ไม่ได้ที่มันยังติดขัดอยู่ก็คือเป็นบางจังหวะนะคะคืออาการเขียวอะค่ะคุณลุงคือพอมันเสียปุ๊บเนี่ยแบบมันไม่โอเคอะค่ะคุณลุงมันอ่อนแรงก็ยังถือว่าดีแต่ว่าก็พอหนูทำมาได้3วันเนี่ยคุณลุงตอนเนี้ยอาการเสียวเหลือ 5% โอ้ยาวโอ้โหสุดยอดปรารถนาวันนี้นะคะคุณลุงไม่มีอาการเสียวเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูสังเกตคือหนูมีความรู้สึกหนูอยากทำอีกมันเหมือนหนูมีกำลังขาค่ะคุณลุงเชฟติดเชฟติดใช่ค่ะมันเพลินนะคะคุณลุงคือตอนที่หนูทำงานประกาศแต่หนูได้ความโล่งความเบาแล้วอะคุณลุงแต่ว่ามันเหมือนมันเบาพอทีนี้พอเบาปุ๊บมันเหมือนทำให้เรานั่งอยู่กับที่ค่ะเราก็แบบขยับมันก็ขยับได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเสียวอะค่ะคุณลุงแต่พอ3วันนี้หนูทำอาการเสียหนูหายไปตอนนี้เหลือแค่ 5% เองคุณลุงค่ะโอ้ยินดีด้วยเลยค่ะแล้วก็แต่มันมีอีกอย่างนึงนะคะคุณลุงที่หนูแบบที่หนูอยากจะมาถามคุณลุงมากเลยค่ะวันนี้คือตอนที่หนูทำนะคะหนูก็ไม่ได้ทำเยอะนะคะคุณลุงทำแค่ตอนตื่นนอนมาปุ๊บหนูทำแล้วก็ก่อนนอนหนูก็ทำแค่นั้นเองค่ะคุณลุงครับทีนี้ในจังหวะที่หนูหลับนะคะตอนกลางคืนนะคะคุณลุงหนูก็ฟังคุณลุงนะคะแล้วหนูก็หลับไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงที่หนูหลับหนูมีความรู้สึกตัวว่าหนูมีความรู้สึกบางอย่างนะคะคุณลุงคือมันมีจังหวะที่มันเหมือนกับฟองอากาศแตกเพราะอยู่ในโพรงจมูกหนูอะค่ะคุณลุงเออ3 เม็ดนะคะโอ้แล้วหนูโล่งแล้วหนูฟินมากเลยค่ะคุณลุงถ้าจะบินได้เลยใช่ค่ะคุณลุงหนูก็เลยอยากถามคุณลุงว่าอันนี้มันคืออะไรค่ะคุณลุงถ้าถามลุงจะตอบว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับเข้าสู่ความสมดุลยิ่งขึ้นพูดถึงพวกธาตุคือธาตุดินน้ำลมไฟมันคลาดกันด้วยอัตราส่วนที่จะ1:1แล้วก็แปลว่าดีมากๆอะไรกันนี่พูดผ่านธาตุดินน้ำลมไฟนะครับแต่จริงๆก็คือระบบทั้งหมดแหละนะระบบจะเป็นระบบประสาทก็จะมีความรู้สึกไวโต้ตอบไวขับรถรับรู้ได้ไวนะแล้วก็ทางทุกระบบมันก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันสิ่งนี้แหละที่ลุงบอกว่าเป็นการแพทย์แบบองค์รวมคือรวมทุกอย่างของร่างกายเวลามันทรุดมันก็ต่างคนต่างทรุดอย่างแต่ละทรุดอย่างแต่ละอย่างทรุดมาเยอะแยะจนกระทั่งจะติดเตียงแล้วที่พูดเมื่อกี้นี้แต่แล้วมันอัพขึ้นมาแต่มันอัพขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดเลยเห็นไหมส่วนที่ดีเลิศมันก็เลิศไปส่วนที่มันหนักๆก็ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยที่คุณว่ามานี่คือสิ่งที่เรียกว่าทั้งหมดเรียกว่าองค์รวมก็คือเรื่องราวของพลังงานนะฮะณวันนี้องค์การอนามัยโลกเขายอมรับเรื่องนี้กันเป็นเรื่องบรรดาวนะแต่บ้านเราเนี่ยปัญญาขององค์กรบุคลากรองค์กรรับไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะมารับเรื่องของพลังงานรักษากันและกันความจริงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า energy therapy ใช่ไหมเขามีตั้งอยู่5สเต็ปของลุงมีหมดทุกสเต็ป5สเต็ปมีพร้อมเลยทุกอย่างเลยเป๊ะแบบ 100% แหละของลุงมีถึงขนาดใช่ไหมถึงนี้นะครับที่อยากจะนำเข้าสู่ระบบของร่างของสาธารณสุขบ้านเมืองเรามันจะได้ช่วยชาติได้อย่างดีด้วยประสบจริงผมพยายามจะบอกว่าสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรให้มารักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500 คนลุงก็บอกแต่ลุงก็พยายามก็เสนอครับสู่ระบบนะแต่ก็ตีแตะแต่ลงมาหมดแล้วก็เลยขี้เกียจคุยใช่ไหมครับก็จังหัวคนนะว่าบางทีนะก็เลยมาใช้หน้าจอได้ช่วยกันนั่นเองนะครับดีนะยังมีหน้าจอช่วยกันความจริงทางวิทยุก็ช่วยได้นั้นช่วยคนมาเยอะโอเคนะส่วนหนึ่งที่คุณได้รับมาก็ถือว่าดีครับคุณลุงครับคือเมื่อกี้ที่หนูได้ฟังคุณลุงมาค่ะใช่เลยค่ะคุณลุง
คือหนูเนี่ยทรมานกับโรคเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหนูเกลียดมากเลยนะคะไอ้คำว่าโรคเวรโรคกรรมเนี่ยค่ะคุณลุงเออคือหนูนอนร้องไห้กับหนูหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ค่ะคุณลุงว่าทำไมหนูต้องมาเป็นแบบนี้จริงแล้วค่ะท่านคุณลุงพูดเลยค่ะหนูย้อนกลับไปอะค่ะหนูรู้เลยว่าที่หนูเป็นทุกวันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากอาการที่หนูเป็นตอนนั้นนะแค่ตอนนั้นคือแค่หนูแค่ยกขาไม่ขึ้นค่ะคุณลุงแค่เจ็บแค่ขาแต่พอหนูเริ่มไปรักษาค่ะคุณลุงมันเลยกลายเป็นว่าแย่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแทนที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะรักษาตัวเองกลับต้องมาแกะมาต่อสู้กับเคมีอะค่ะคุณลุงต่อสู้กับเคมีค่ะเพราะวันนี้10เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณลุงหนูนั่งไต่ตองแล้วหนูไม่ได้กินยาเลยหนูแค่ฟังภาษาลุงแล้วก็ทำตามนักอากาศของ UTM แต่ทำไมหนูกับเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายดีขึ้นในแต่ละวันครับมันเลยทำให้หนูย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษนะคะคุณลุงเสียงหายขอโทษแปลว่าเพราะว่าโทรศัพท์เข้ามั้งของลูกสาวเขาโทรมามันก็เลยตัดเข้าเองโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงหนึ่งพูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาได้รับจริงๆนะครับเรื่องนี้นี่คือพนักงานที่บริสุทธิ์มันจะว่องไวทันใจมากนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉี่นะครับมันมาถึงยุคของเมืองขามาแล้วเอาเชิญต่อครับคุณลุงหนูก็เลยนึกย้อนไปว่าที่หนูเป็นนะคะไม่ใช่มันเป็นเพราะเคมีค่ะคุณลุงหนูสงสารร่างกายมากเลยไม่ใช่เคมีอย่างเดียวนะคะทุกอย่างนะคะคุณลุงไม่กระทั่งเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของพิธีกรรมเรื่องของอาหารเสริมที่คุณลุงพูดมาทั้งหมดอะค่ะคุณลุงผ่านมาหมดแล้วค่ะแต่วันนี้หนูอะค่ะหนูดีขึ้นนะคะหนูรักษาด้วยตัวของหนูเองแค่ความเข้าใจที่คุณลุงให้หนูอะค่ะคุณลุงครับแค่นั้นเองอะค่ะคุณลุงกลับดีขึ้นเพียงแค่ฟังภาษากรีกก็รู้เรื่องอะเนาะเข้าใจด้วยใช่ค่ะคุณลุงมันไม่ใช่แค่ตอนนี้หนูมีร่างกายหนูดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นแค่ร่างกายค่ะคุณลุงใจหนูก็ดีขึ้นค่ะคุณลุงสุขภาพใจหนูดีขึ้นมากเลยอะค่ะคุณลุงครับอันนี้นะคะหนูมีความสุขมากหนูอยากจะกระโดดหนูมีความสุขต่อไปหนูจะต้องกระโดดได้ครับต้องวิ่งได้หนูจะต้องกระโดดให้คุณลุงเห็นนั่นเห็นบอกว่าปิ้งนั่นไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเหลือจะวิ่งค่ะคุณลุงตอนนี้เหลือจะกระโดดจะวิ่งแต่ที่หนูยังทำไม่ได้เห็นบอกว่าปิ้งอธิบายคำว่าปิ้งสิมันเป็นไงร่างกายคำว่าปิ้งโอ้โหเจ๋งเลยคือเมื่อก่อนนะคะคุณลุงหนูนะคะผิวแบบเหี่ยวแห้งมากเลยคุณลุงด้วยความที่หนูกินเคมีอะค่ะคุณลุงแต่ตอนนี้นะคะหน้าแดงแก้มแดงหน้าใสปิ้งใช่ค่ะแล้วแบบผิวพรรณดีฮอร์โมนดีมากแล้วหนูไม่รู้พูดออกอากาศได้หรือเปล่านะคะคุณลุงมันกลับไปเป็นสาวอะค่ะคุณลุงอ๋อภาษานี้เข้าใจผมจะแปลได้ไหมผมขออนุญาตแปลนะได้ค่ะคุณลุงปกติเพศแม่นะทุกเดือนเมื่อเกิดพังนะเวลาคุณเป็นนะฮะปรากฏว่า5ปี10ปีเขื่อนไม่เคยพังเลยพอเวลามาเจอพลังงานบริสุทธิ์รวมทั้งอากาศด้วยเนี่ยเออเขื่อนพังวะใช่ป่ะครับใช่ค่ะคุณลุงอ๋อนี่คำว่าสาวกลับคืนมาคือตรงนี้เองความหมายเนาะค่ะคุณลุงทีนี้มันจะมีเขื่อน2เขื่อนนะคะคุณลุงวันนี้คุณลุงพูดผมก็อยากจะพูดอีกนิดนึงนะคะคุณลุงไหนๆมันจะสุดๆแล้วค่ะคุณลุงเนี่ยมันมีอีกเขื่อนนึงนะคะคุณลุงหนูไม่รู้ที่คุณลุงพูดเนี่ยหมายถึงเขื่อนอะไรแต่สิ่งที่หนูอยากจะพูดนะคะคุณลุงคือเขื่อนธรรมชาติก็คือหนูอะค่ะคุณลุงหนูหมดอะไรไปอย่างชีวิตหนูมันเหี่ยวแห้งมาเป็นเวลา15ปีอะค่ะคุณลุงหนูไม่มีความสดชื่นไม่มีความสดใสในชีวิตหนูเลยค่ะคุณลุงแต่วันที่หนูทำงับอากาศอะค่ะคุณลุงหนูถึงจุดสุดยอดเองโดยที่ไม่ได้มีการกระตุ้นนะคะคุณลุงโอกาสที่หนูหลับอะค่ะพอมันจะเลยโลกแล้วเนี่ยโอเคเอาพักกันเลยโอเคมันจะเลยโลกจะเลยโลกโอเคดีมากครับภาษานี้พอเข้าใจได้เยอะแล้วล่ะเยอะแล้วนะครับ
ครับผมครับขอบคุณคุณลุงมากนะคะคุณลุงขอบคุณคุณลุงค่ะคุณลุงก็ด้วยความปรารถนาดีทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอด้วยกันนะครับท่านที่คอยรับฟังนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะ15 ปีเมื่อเขาชีวิตนี่มันโอ้โหแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยกลับมาเจอพวกเราแค่ปีเดียว2ไม่ถึง2ปีดีทุกอย่างเขาก็หนีจากเคมีเนี่ยเขาใช้คำว่ารักษามาตั้งแต่ปีแรกแล้วใช่ไหมรักษาของไม่ได้รักษาไว้ลุงก็พยายามต่อต้านเขาไปรักษาจนกระทั่งถึงไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาลุงเลิกใช้คำว่ารักษาซะของไม่ดีในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่ากำจัดได้ไหมครับกำจัดต้องใช้คำว่ากำจัดใช้ภาษาหากล้างด้วยภาษานี่ก็โอ้โหไปได้ครึ่งแล้วครับนะฝากไว้ทุกคนทุกท่านกรุณาเปลี่ยนภาษาใหม่เลยครับคำว่ารักษากับกำจัดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีของร่างกายที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นเขาใช้คำว่ารักษามาตลอดเลยมันถึงไม่หายสัก45 ปีที่มันอยู่กับตัวสาวคนเมื่อกี้นี่กับสาวดาวเรื่องนี่โอเคยินดีด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะเร่งไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเขาคนนี้เขาเกิดผลเนาะไม่ลืมถามเขาว่ารู้จักลุงหงอกได้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวว่าใช้จ่ายกับลุงหงอกเท่ากับเท่าไหร่แทบจะไม่ได้ใช้สตังค์สักบาทเดียวสักบาทจริงใช่ไหมฮะเขาก็ภาคภูมิใจของเขานะครับโอเคก็ยินดีด้วยเลยครับก็โดยเฉพาะยิ่งเพศแม่มีปัญหาเยอะมากเยอะมากเลยอะไรแม่อะไรแต่คำว่าสแกนนมนะครับสแกนนะฮะเอานมไปขึ้นเขียงนี่ดีกว่าแล้วก็ถูกบีบโอ้โหเจ็บปวดมากไปมหาศาลทนได้ยังไงสแกนนมมะเร็งนี่นะครับเออก็มะเร็งนมพัดโถเอ้ยจริงๆมันคนตาง่ายเลยจริงไม่ได้พูดเล่นๆนะที่ว่าพอนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอผมก็พยายามจะบอกไว้คนที่ไม่เคยเจอคำว่าสแกนเต้านมเพศแม่เนี่ยเอานมไปขึ้นให้ก็บีบมันใช้เครื่องนะใช้ไฮโดรลิกบีบเข้าไปเพื่ออะไรโอ้ยไม่ได้จะพูดไอ้แค่เจอมือเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนมแม่เนี่ยโอเคไหมอันนี้เจอเครื่องเหล็กนะฮะกระแทกกับอย่างเงี้ยโอ้ยทรมานกันนะนี่ไปให้ก็ทำกระทำกันอยู่ด้วยเพศแม่ต้องออกมาตะโกนแล้วอย่างนั้นรู้ไหมมันทรมานให้ลุงเพศพ่อมาตะโกนแทนมันก็ไม่เชิงใช่ไหมครับมันอะไรกันนะกันนะคนที่ไม่เคยก็ไปโดนทีโอ้ยชอกช้ำมานมแทบจะแตกระเบิดออกมาเลยนั่นโอเคครับอีกอย่างพยาบาลเหมือนกันเห็นเป็นคนปฏิบัติการก็น่าจะออกมาพูดบ้างพยาบาลพูดก็ไม่ได้เนี่ยคือวิชาชีพถึงพูดปากเสียอยู่ไม่ได้อีกในระบบโอ้ยจุดละนายวิจารว่าไงกันก็เพราะอย่างนี้แหละครับมาถึงสิ่งต่างๆพูดบ้างสินะครับไม่กลัวอะไรกันนะกันหนาใช่ไหมครับของจริงความจริงไม่เคยออกมาสู่สังคมมีแต่ของไม่จริงเนี่ยโอเคก็เราสู่กันฟังครับเราอย่ามีอารมณ์ถึงแต่ว่าแจกแจงจำแนกให้ฟังได้กรุณาพิจารณาตามบ้างก็ทั้งนั้นครับหนูเช็ควีที่แล้วค่าปกติทุกอย่างเว้นออก